ตัวนี้เป็นจูเนอร์ของยี่ห้อโลโก้คล้ายๆกับของผมเลยนะครับก็เลยต้องติดเอาไว้เดี๋ยวคนจะกลับสนก็จะเป็น input A input A นี่ก็จะเป็นบัฟเฟอร์มันก็จะสลับกันระหว่างจูเนอร์กับบัฟเฟอร์ถ้าเราเปิดปิดจูเนอร์ไปเนี่ยมันก็จะผ่านบัฟเฟอร์ A ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับมิวเสียงคือไม่ให้สัญญาณผ่านไปออกแอมจะเป็นจูเนอร์ขึ้นมาแทนตัวนี้ถ้าปรับเทียบกับตัวที่ใช้ที่มีอยู่บนหัวกีตาร์นี่ก็ใกล้เคียงกันความแรงไอ้ความไวของไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะไวสูงเวลาบีบเวลาเราเทคสายเนี่ยไม่ต้องบีบแรงมากเอาเบาๆก็ขึ้นแล้วแต่เรากดแรงๆปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะเพี้ยนๆไปตัวบัฟเฟอร์บีตัวนี้ก็จะไม่ผ่านชุดนี้ก็จะเป็นอิสระไปชุดหนึ่งโอเคนะครับใช้ได้ตามที่ขอมา